มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสินั่นมันนกนั่นมันเครื่องบินไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนด้วยมันคือชาแซงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในฐานะหนังคนแสดงครับโดยรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนังฉบับคนแสดงของชาแซมเนี่ยปรากฏออกมาหลายเวอร์ชั่นด้วยกันครับโดยฉบับแรกใช้ชื่อว่า Adventure of Captain Marvelฉายในปี1941ครับในฐานะหนังซีเรียล12ตอนจบด้วยกันนำแสดงโดยทอมเทเลอร์และในปี1974ครับชาแซมก็กลับมาอีกครั้งครับในฐานะทีวีซีรีส์3ปีจบด้วยกันนำแสดงโดยไมเคิลเกรและเขายังเป็นตัวละครในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่า The Legend of Super Hero นำแสดงโดยการ์เรต เครกและในปี2019นี้ชาแซมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะภาพยนตร์ฉายโรงครับนำแสดงโดยแซ็คคารี ลีวายและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวอย่างแรกก็ถูกปล่อยออกมาและเราจะมาดูกันครับว่าในตัวอย่างนี้เปิดเผยอะไรสำคัญและมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวอย่างหนังภาพตัวอย่างเปิดขึ้นครับเป็นภาพมุมกว้างของเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งจะเป็นสถานที่เกิดเหตุในเรื่องชาแซมนี้ตามในฉบับในคอมิก New 52เลยทำไมผมถึงรู้ว่านี่เป็นเมืองฟิลาเดลเฟียล่ะครับเพราะว่าเราจะเห็นตึกพีโก้ครับสำนักงานของพีโก้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียนั่นเองแล้วต่อมาก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วครับตัวละครเอกของเราบิลลี่แบทสันพระเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดยแอชเชอร์แองเจลซึ่งเขาจะเป็นเด็กกำพร้านะครับอยู่ในบ้านสงเคราะห์มาหลายที่ด้วยกันแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวที่รับไปดูแลตัดมาที่ห้องคุณครูครับนั่นก็คือคุณนายโกลเวอร์แสดงโดยแอนดี้ออสโฮคนดูแลบิลลี่ครับซึ่งหน้าที่ของเธอนั้นคือการจัดหาครอบครัวมาดูแลบิลลี่เพื่อให้เขานั้นได้ไปอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีซึ่งเธอคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าบิลลี่เนี่ยจะไม่ได้ต้องการอยู่กับใครเลยสักคนซึ่งในฉบับ New 52ครับคุณนายโกลเวอร์เนี่ยจะทำการตกลงกับบิลลี่ว่าให้บิลลี่ทำตัวดีๆเพื่อเธอนั้นจะได้ขายบิลลี่ออกไปให้ครอบครัวใหม่ได้ซึ่งเธอจะได้เอาเงินนั้นมาจ่ายเงินค่าเช่าครับเพราะตอนนี้เธอกำลังจะถังแตกแต่ในตัวอย่างหนังครับก็ไม่ปรากฏว่าเธอจะเป็นคนใจร้ายไส้ระกำอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่ว่าเธอทำตัวดีต่อหน้ากับครอบครัวที่มาดูตัวบิลลี่ก็ได้ส่วนคู่ชายหญิงที่มาดูตัวบิลลี่ครับนั่นคือโรซ่าและวินเซนต์วาสคูดครับคู่รักใจบุญที่ชอบนำเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดูตัดมานะครับเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของบ้านตระกูลวาสคูสและเราก็ได้พบกับตัวละครที่2ครับที่น่าสนใจที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทกับบิลลี่นั่นก็คือเฟรดดี้ฟรีแมนครับซึ่งในคอมิกฉบับเก่านั้นเฟรดดี้ฟรีแมนจะได้มาเป็นคู่หูของกัปตันมาร์เวลด้วยนะครับผมในฐานะกัปตันมาร์เวลจูเนียร์และดูเหมือนว่าการต้อนรับของเฟรดดี้ฟรีแมนเนี่ยครับจะค่อนข้างจะแกล้งบิลลี่นะครับโดยการใช้คำว่าในครอบครัวของวาสคูดในเด็กทั้งหมดเนี่ยมีการศึกชิงแย่งกันเหมือนกับในเกมออฟโทนนะครับว่าใครจะได้เป็นลูกรักของพ่อแม่วาสคูสแต่จริงๆแล้วก็เป็นการหยอกเล่นครับแถมยังเหมือนกับแซะหนัง DC เรื่องเก่าด้วยครับว่าจะดาร์กไปทำไมครับทีนี้ก็จะเป็นฉากแบบสั้นๆนะครับที่ได้แนะนำครับให้รู้ว่าในบ้านของวาสคูสเนี่ยก็มีเด็กอีกหลายคนเช่นกันนะครับซึ่งตามในคอมิกฉบับ New 52แล้วเนี่ยก็จะมีสมาชิกเด็กๆวาสคูสดังนี้ครับเกรทฟูตันในบทแมรี่บอมฟิลเอียนเชินในบทยูจีนฉ่อยโจวานอามาในบทเพโดพีน่าเฟเทนเฮอร์แมนในบทดาร่าดัตลี่ครับซึ่งตัวละคร3ตัวหลังนี่นะครับผมเพิ่งกำเนิดมาในช่วงแฟลตพอยต์นั่นเองในฐานะสมาชิกของกัปตันทันเดอร์ส่วนแมรี่นะครับก็ได้มาจากแมรี่แบทสันนะครับซึ่งในฉบับเก่าของเธอเนี่ยเธอเป็นพี่น้องฝาแฝดของบิลลี่แบทสันที่พลากจากกันครับผมและเธอจะกลายมาเป็นแมรี่มาร์เวลสมาชิกอีกคนหนึ่งของกัปตันมาร์เวลซะด้วยแต่เนื่องจากแมรี่ในฉบับนี้ครับก็ยึดตามในฉบับ New 52ครับเธอก็จึงเป็นแค่พี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันเฉยๆครับต่อมาตัวอย่างหนังก็เหมือนจะแนะนำตัวละครของเฟรดดี้ฟรีแมนว่าเป็นเหมือนกับแฟนคลับของซูเปอร์ฮีโร่ครับทั้งสะสมเก็บทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชอบอย่างเช่นเสื้อที่เขาใส่ตอนแนะนำตัวกับบิลลี่ก็เป็นเสื้อสัญลักษณ์ของอควาแมนบนชั้นหนังสือของเขาก็จะมีหุ่นซูเปอร์แมนอยู่ด้วยส่วนบนโต๊ะก็มีแบตเตอร์แรงจำลองที่ทำเรียนแบบออกมาครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับก็ยังมีข่าวหนังสือพิมพ์จาก Daily Planet นะครับและ Gotham Gazette ซึ่งจะเป็นข่าวเกี่ยวกับก
การปรากฏตัวของซูเปอร์แมนตั้งแต่หนัง Man of Steel จนมาถึงการกลับมาของเขาใน Justice League และส่วนที่อยู่ในหอกระดาษนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนครับกระสุนปืนที่เคยยิงใส่ซูเปอร์แมนแล้วก็เด้งออกมาแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตเหมือนกับเป็นใบรับรองนะครับว่ากระสุนตัวนี้เนี่ยถูกยิงใส่ซูเปอร์แมนจริงๆน่าจะเป็นการได้มาจากการซื้อขายของออนไลน์นะครับผมอย่างเช่น eBay อาจจะมีคนเอากระสุนเนี่ยไปวางขายใน eBay ครับแล้วบอกว่าเป็นกระสุนที่เด้งจากตัวซูเปอร์แมนจริงๆนะพร้อมใบรับรองครับทางเฟรดดี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นคนสะสมก็เลยซื้อมาเก็บเป็นของที่ระลึกครับต่อมาในฉากที่โรงเรียนในขณะที่เด็กๆกำลังกลับบ้านเฟรดดี้ฟรีแมนก็ถูกเด็กชายคนนึงมาหาเรื่องใส่ครับทั้งๆที่เขาก็เป็นคนที่ขาไม่ค่อยดีอยู่ด้วยโดยเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กที่ชื่อไบรท์เป็นเด็กที่มาจากตระกูลร่ำรวยครับโดยพ่อเขาได้ให้เงินบริจาคมาที่โรงเรียนนี้มากมายครับจนเด็กคนนี้เนี่ยทำตัวกลางไปเรื่อยครับมิลลี่ที่มองอยู่ข้างๆถึงแม้ตัวละครของเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวและไม่อยากสูงสิงกับใครก็ทนดูไม่ได้ครับก็เลยใช้ไม้ยืนของเฟรดดี้เนี่ยฟาดเข้าไบรท์เต็มๆในฉากนี้เราจะได้เห็นกระเป๋าสีเขียวของบิลลี่นะครับผมมีสัญลักษณ์ตาเสืออยู่สัญลักษณ์ตาเสือนั้นครับก็หมายถึงตัวละครในการ์ตูนครับทอร์กี้ทอนี่ซึ่งจะเป็นเพื่อนรักของชาแซมอีกคนนึงโดยเขาคือของเล่นนะครับของแมรี่แบทสันที่โดนเสกให้กลายเป็นเสือพูดได้มีพละกำลังคอยช่วยเหลือชาแซมและแมรี่มาเวลอยู่ตลอดเวลาโดยในฉบับ New 52นั้นเป็นเสือที่อยู่ในสวนสัตว์ที่บิลลี่คอยให้อาหารประจำและเป็นเพื่อนรักของบิลลี่ในวัยเด็กในยามที่เขารู้สึกว่าไม่เหลือใครแล้วจากนั้นบิลลี่ก็รีบวิ่งหนีออกมายังสถานีรถไฟใต้ดินครับมาถึงตรงนี้คนที่รู้จักชาแซมก็จะทราบแล้วว่าเป็นจุดหมายครับที่บิลลี่จะได้ไปพบกับพ่อมดชาแซมเพื่อได้รับพลังชาแซมโดยรถไฟใต้ดินนี้เองครับในฉากนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจงใจใส่ป้ายโฆษณาอควาเรียมไว้ในรถไฟใต้ดินหรือเปล่าเพื่อเชื่อมโยงไปหาอควาแมนจากนั้นขณะที่บิลลี่กำลังนั่งรถไฟอยู่ข้อความบนรถไฟก็เปลี่ยนมาเป็นข้อความอันแสนประหลาดครับตอนแรกดูแล้วเหมือนตัวอักษรในหนัง Predator เลยแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะนี่คือเป็นตัวหนังสือของพ่อมดชาแซมครับที่ปรากฏขึ้นในการ์ตูนฉบับแรกครับที่บิลลี่แบทสันได้พลังคราวนี้เมื่อบิลลี่รู้ตัวอีกทีเขามายังสถานที่ลึกลับซึ่งภายนอกนั้นหนาวเย็นมากครับและเมื่อประตูรถเปิดมาก็พบกับทางเข้าของ Rock of Eternity ศิลาแห่งนิรันดร์ซึ่งเป็นที่พำนักของพ่อมดชาแซมและกระจกบานที่อยู่ข้างหน้าครับนั่นก็คือกระจกที่ชื่อว่าฟรานเชสกาซึ่งในการ์ตูนนั้นเธอจะเป็นผู้นำทางบิลลี่ให้ไปหาพ่อมดชาแซมและเมื่อบิลลี่เดินเข้ามาครับแล้วก็จะพบเห็นบัลลังก์แห่งพ่อมดที่อยู่ด้านหน้าโดยด้านซ้ายครับน่าจะเป็นรูปปั้นของ7 Deadly of Sin หรือว่าบาปทั้ง7ครับที่ถูกจองจำอยู่ในศิลาแห่งนิรันดร์นี้มาประมาณ 5,000 ปีก่อนและเราก็จะพบกับพ่อมดชาแซมครับเราก็จะได้เห็นโฉมแรกของแซคคารีรีวายในบทของชาแซมโดยชุดชาแซมในฉบับหนังครับก็ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ของฉบับ New 52และแอนิเมชัน Justice League Warเข้ามาไว้ด้วยกันครับโดยเอกลักษณ์ที่คนจำได้สำหรับ2เวอร์ชันนี้ก็คือการที่มีฮูดใส่สวมบนหัวนั่นเองและในฉากถัดมาที่บิลลี่ได้กลับไปหาเฟรดดี้ครับเราก็จะได้พบกับเฟรดดี้ที่ใส่เสื้อของแบทแมนอยู่และในฉากถัดมานะครับที่เฟรดดี้และบิลลี่นะครับออกไปอยู่ข้างนอกเราจะได้เห็นอู่รถมอเตอร์ไซค์ครับที่ชื่อว่าไบค์ไพเรตพร้อมรูปหัวกะโหลกก็อดคิดถึงหมอนี่ไม่ได้เลยครับเพราะสัญลักษณ์และชื่อร้านนี่ช่างเหมือนเขาเหลือเกินนั่นก็คือโรโบนักฆ่าอวกาศของ DC Comics ครับและภาพก็ตัดไปอย่างเร็วๆนะครับผมในฉากที่ใช้พลังของบิลลี่ครับทั้งการฝึกซ้อมบินนะครับกับเหตุการณ์ป่วนๆที่เขาไปทำครับในการเอาคืนตาไบรท์นะครับโดยการพังรถของเขาและเมื่อเดินผ่านใครก็ไปชาร์จโทรศัพท์ให้เขาหมดเลยครับแต่ด้านทำให้โทรศัพท์ของพี่เหม่งคนนี้ครับพังซะอย่างนั้นฉากนี้เราจะได้เห็นเฟรดดี้ครับใส่เสื้อวันเดอร์วูแมนครับโอ้โหติดฮีโร่จริงๆนะครับพ่อหนุ่มคนนี้และฉากต่อมาก็เป็นการเปิดเผยตัวร้ายของเรื่องครับดร.ซิเวน่าโดยรับบทโดยมาร์คสตรองผู้เคยรับบทเป็นตัวร้ายของ DC มาแล้วนั่นก็คือซีเนสโตรในหนังกรีนแลนเทิร์นซึ่งเขาสามารถรับหมัดของชาแซมได้อย่างง่ายดายอันนี้เราเดาว่าเขาน่าจะได้พลังของชาแซมมานิดหน่อยครับจากการที่เขาน่าจะเข้าไปพัวพันกับการค้นหา Lock of Eternity และโดนสายฟ้าฟาดเข้าใส่ตาครับดังที่เห็นในตาของเขาในฝั่งขวาครับมีรอยฟ้าผ่าอยู่นะครับเหมือนกับในการ์ตูนเลยครับต่อมาครับในฉากของสวนสนุกครับ
เราก็จะได้เห็นบิลลี่นั้นได้แปลงตัวครับเป็นชาแซมต่อหน้าเด็กๆทุกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับโดยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงองค์สุดท้ายครับที่เขาได้ต่อสู้กับตัวร้ายหลักนะครับทางฝั่งซ้ายแล้วก็จะได้เห็นตุ๊กตาเสืออีกแล้วครับก็น่าจะเป็นการเอ่ยถึงทอนี่ทอกี้อีกแล้วและฉากสุดท้ายครับเมื่อบิลลี่และเฟรดดี้ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็ดันไปจ๊ะเอกับโจนพอดีครับและโจนก็ได้ลัวกระสุนใส่บิลลี่แต่กระสุนดันเด้งออกไปหมดเลยซึ่งฉากนี้ก็โชว์ความเกรียนและความฮาของบิลลี่และเฟรดดี้จนเรารู้สึกว่า2คนนี้ต้องทำให้หนังออกมาสนุกมากๆแน่ๆและนั่นแหละครับคือตัวอย่างของชาแซมคิดเห็นยังไงบ้างครับมีอีสเตอร์เอ็กอันไหนที่คุณเจอบ้างและคุณคิดว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงครับบอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าชอบคลิปของ DC Universe ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมของชาแซมก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังของเราในช่อง DC Universe ครับได้เลยวันนี้ผมคุณโจ้ไปก่อนแล้วกันครับและพบกันในคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างอควาแมนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ